สวัสดีครับพบกับช่องอัดบอย Channel อีกแล้วนะครับวันนี้หลังจากคลิปที่เราทำการอันบ็อกซ์นะฮะตัว Amazfit T เล็กไปนะฮะวันนี้นะฮะเราก็จะมาดูกันว่าเจ้านาฬิกาตัวนี้นั้นสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับเราจะมาอธิบายฟังก์ชันของนาฬิกาแล้วก็หน้าตาของมันว่าในแอปของนาฬิกานั้นมีอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยครับผมก็อันดับแรกนะฮะนี่เจ้าตัวนาฬิกาของเราอันนี้ผมได้ทำการเปลี่ยนหน้าปัดเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยววิธีการเปลี่ยนหน้าปัดนั้นทำยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนึงนะครับก็นี่คือหน้าตาของนาฬิกาของเรานะฮะแล้วก็ด้านหลังมีเซ็นเซอร์ฮาร์ทเรทนะฮะตัวเรือนตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับก็สายเป็นสายซิลิโคนนิ่มนะฮะก็นิ่มมากเลยแล้วก็มีขนาดที่เบามากนะฮะเบามากจนแบบคิดว่าเป็นของปลอมคือมันผมด้วยที่ผมอาจจะเป็นคนที่ใส่นาฬิกาสายเหล็กที่มันมีน้ำหนักที่หนักมากนะฮะก็เลยดูไม่ชินกับนาฬิกาที่มีน้ำหนักเบาขนาดนี้นะครับอ่ะเรามาดูกันและนี่ก็คือหน้าปัดของนาฬิกานะครับเมื่อเราทำการสไลด์ด้านบนลงมาเราจะพบกับเมนูช็อตคัทต่างๆนะฮะตอนนี้แบตเหลืออยู่ 47%เมนูแรกคืออะไรนี่คือไฟฉายครับกดแล้วหน้าจอจะเป็นไฟฉายนะฮะเอาใหม่นี่สามารถช่วยมองเห็นได้ในที่มืดนะฮะนิดนึงโอเคเมนูต่อไปนะฮะก็จะเป็นประหยัดแบตเตอรี่นะฮะถ้าเรากดเข้าไปปุ๊บจะบอกว่าเมื่อมีการเปิดใช้หมดประหยัดพลังงานจะบันทึกเฉพาะจำนวนนับ9และนอนหลับเท่านั้นใช่หรือไม่ก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ชาร์จก็เปิดโหมดนี้ก็ได้ก็จะทำการประหยัดแบตได้มากขึ้นนะฮะแต่เราไม่เปิดต่อไปพระจันทร์นี่คืออะไร Do not disturb นั่นคือห้ามรบกวนไม่รู้ผมออกเสียงถูกป่ะนะมันไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษด้วยเปิดใช้งานไหมถ้าเปิดใช้งานปุ๊บเราก็จะนาฬิกาก็จะไม่ได้แจ้งเตือน notification ต่างๆที่เราเปิดสิงไว้นะฮะหรือถ้าเราจะจับเวลาก็คือตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะฮะแล้วคือหมดอัจฉริยะนะครับผมแต่เราก็ปิดไปโอเคไม่ได้ใช้นะฮะต่อไปพระอาทิตย์นี้ก็คือโหมดความสว่างอัตโนมัตินะครับถ้าเราติ๊กที่ตัว A ออกนี่ก็คือเราสามารถเพิ่มลดแสงหน้าจอได้นะฮะแต่นี่สว่างเกินไปกล้องไม่โฟกัสเลยโอเคเราปรับให้เป็นออโต้ดีกว่าความสว่างอัตโนมัตินะครับเมื่อถ้าแสงเยอะมันก็จะเร่งแสงสู้นะครับผมต่อไปโหมดล็อกหน้าจอโหมดนี้จะใช้เมื่ออะไรเมื่อคุณลงสระว่ายน้ำหรือต้องการที่ทำให้นาฬิกาโดนน้ำนะฮะปึ๊บล็อกหน้าจอแล้วกดปุ่มขวาบนเพื่อปลดล็อกเวลาน้ำมาทัชหน้าจอคุณเวลาคุณออกกำลังกายหรืออะไรอย่างนี้จอก็จะไม่เลื่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราทำการปลดล็อกก่อนโอเคเลื่อนมาทางซ้ายจะพบกับการแจ้งเตือนต่างๆนะฮะนี่มีทั้ง LINE ทั้ง Facebook นะฮะ Messenger นะฮะเราจิ้มเข้าไปปุ๊บนี่เราจะดูได้ว่าใครเป็นคนพูดอะไรมานะฮะตัวนี้สามารถแจ้งเตือนเป็นภาษาไทยได้แล้วนะครับนี่เป็นภาษาไทยแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าเราเลื่อนไปทางซ้ายนะฮะก็จะเป็นการลบ notification นั้นทิ้งนะครับหรือว่าถ้าเราอยากจะเคลียร์ทั้งหมดก็กดตรงนี้ปุ๊บนี่ก็เป็นการเคลียร์ออกหมดเลยนะฮะแล้วถ้ากดปุ่มย้อนกลับนี่ก็คือจะกลับมาหน้าเดิมแล้วถ้าเราเลื่อนมาทางนี้ก็จะเป็นแอป
ต่างๆของนาฬิกานะครับก็จะมีการออกกำลังกายอัตราการเต้นของหัวใจสภาพอากาศสถานะเข็มทิศ PAI เพลงกิจกรรมค้นหาโทรศัพท์ของฉันนาฬิกาปลุกข้อความเตือนเหตุการณ์ต่างๆจับเวลานับถอยหลังแล้วก็การตั้งค่านะครับโอเคเรามาเริ่มทีละตัวเลยการออกกำลังกายตัวนี้นะฮะสามารถออกกำลังกายได้มีการวิ่งกลางแจ้งการเดินการปั่นจักรยานการว่ายน้ำในสระการว่ายน้ำในแหล่งน้ำเปิดหรือแม่น้ำอะไรพวกนี้นะฮะลู่วิ่งไฟฟ้าปั่นจักรยานในร่มการเดินวงรีการออกกำลังกายธรรมดาการปีนหน้าผาการวิ่งเทรลการเล่นสกีนะฮะแล้วก็การเดินป่ากลางแจ้งนะฮะเราลองเป็นการวิ่งกลางแจ้งดูปึ๊บนาฬิกาก็จะวัดฮาร์ทเรทเรานะฮะแล้วก็สัญลักษณ์นั่นก็คือการจับ GPS นะครับตัวนี้สามารถจับ GPS ได้มี GONAD Beidou แล้วก็ GPS นะฮะน่าจะเป็น3ตัวถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็กด Go ตึ๊ดแล้วก็จะบอกระยะเวลาระยะทางนะครับอัตราการก้าวแล้วก็กัดติ้นของหัวใจนะครับผมนี่คือกะแล้วพอวิ่งแล้วจะเป็นล็อกหน้าจออยู่นะฮะเมื่อเราวิ่งเสร็จแล้วนั้นเรากดตรงนี้แล้วก็บันทึกได้เลยนะฮะใช่กดใช่นะครับโอเคขั้นต่อไปจะเป็นการเต้นของหัวใจนะครับกดเข้าไปปุ๊บมันจะบอกให้สวมใส่นาฬิกานะครับแล้วกดตกลงมันก็จะทำการวัดนะฮะนั่นแหละครับตอนนี้หัวใจผมเต้นแรงมากครับ100นะฮะ99นะฮะก็รอจนกว่ามันจะวัดเสร็จนะฮะจนกว่าตัวเลขมันจะนิ่งนะฮะ97นะครับซึ่งผมอาจจะตื่นเต้นหรือเปล่าตอนนี้เพราะว่าทำคลิปอยู่ ไม่แน่ใจเหมือนกันต่อไปนะครับเป็นสภาพอากาศนะครับที่ได้จากการซิงค์โทรศัพท์มือถือนะครับก็ฝนตกปล่อยๆใช่ครับตอนนี้มีฝนตกอยู่นะฮะแล้วก็สามารถบอกสภาพอากาศเร็วๆนี้ได้นะฮะก็ดูจากฟังก์ชันตรงนี้เลยต่อไปนะฮะสถานะนะครับผมสถานะตัวนี้นะครับก็จะสามารถบอกได้ว่าวันนี้เราเดินไปกี่ก้าวแล้วแต่วันนี้ผมไม่ได้ใส่นาฬิกาไปก็สายเดินแค่แป๊บเดียวช่วงในบ้านนะฮะระยะทางเท่าไหร่เผาผลาญไปกี่แคลอรี่ลุกจากเก้าอี้จำนวนกี่ครั้งนะฮะต่อไปเป็นเข็มทิศซึ่งฟังก์ชันนี้รู้สึกผมจะไม่ได้ยังไม่ได้เดินเลยยังไม่ได้ลองเดินเลยก็คือมันจะให้เดินเป็นรูปตัวเลข8ก่อนนะฮะแล้วก็จะมันจะมีฟังก์ชันเข็มทิศขึ้นมาให้เราใช้นะครับผมต่อไปค่า PAI อันนี้ก็เป็นฟังก์ชันอันนี้ที่ผมอ่านมาในแอปของมือถือนะฮะก็จะเป็นเหมือนแบบว่าถ้าเรายิ่งออกกำลังกายตัวนาฬิกาเนี่ยก็จะมีคะแนนให้เรานะครับเราถ้าเราทำแอคทิวิตี้ตามที่มันครบนะครับก็จะมีคะแนน PAI ขึ้นมานะครับผมโอเคต่อไปเป็นเพลงครับเพลงก็คือเครื่องนี้ก็คือสามารถซิงค์เพลงได้จากมือถือของเรานะฮะเช่นเราเข้า Spotify ได้ไหมแล้วก็เล่นเพลงสัก1เพลงปิดเสียงก่อนเดี๋ยวได้โดนลิขสิทธิ์โอเคแล้วมาดูกันว่านาฬิกาจะมีเพลงหรือเปล่าเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับถ้าเรากดเปลี่ยนเพลงปึ๊บมือถือเราก็จะเปลี่ยนเพลงไปด้วยปึ๊บแล้วถ้าเรากดเพิ่มเสียงล่ะมือถือเราก็จะ
เพิ่มเสียงไปด้วยนะคะถ้าเรากดลดเสียงก็คือลดเสียงนะครับผมฮะถ้าเรากดหยุดเพลงก็อันนี้มี notification เข้ามาพอดีนะครับถ้าเรากดหยุดเพลงก็กดหยุดตามไปด้วยนะครับผมก็สะดวกมากนะครับแต่มี recommend อยู่ว่าตอนวิ่งเราไม่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะครับผมต่อไปนะครับอันนี้ก็คือกิจกรรมนะฮะกิจกรรมก็คือactivity หรือว่านัดหมายอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าไม่ได้ลงไว้ก็จะไม่มีนะครับค้นหาโทรศัพท์ของฉันนะฮะก็กดกำลังค้นหากำลังส่งเสียงโทรศัพท์เราก็จะสั่นนะฮะหรือว่าผมตั้งสั่นไว้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจถ้าเดี๋ยวกดลองกดแป๊บอีกทีนึงก็ดูกันว่ามันไม่เปิดอ๋อมันจะแค่สั่นเฉยๆนะครับผมโอเคต่อไปนาฬิกาปลุกนะฮะเราก็สามารถเพิ่มนาฬิกาปลุกได้นะครับว่าจะให้ปลุกกี่โมงนะฮะสามารถเลือกตรงนี้ได้สมมติผมจะเลือกปลุก7โมงปุ๊บก็จิ้มเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นรูปเครื่องหมายถูกขึ้นมานะครับผมต่อไปข้อความแจ้งเตือนเหตุการณ์นะฮะก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับผมยังไม่ได้ตั้งไว้นะฮะต่อไปฟังก์ชันตัวจับเวลานะครับผมก็กดเริ่มนะฮะกดหยุดกดเริ่มกดหยุดอะไรนี้ได้หรือว่าจะกดไว้เป็นรีเซ็ตนะฮะผมกดเป็นรีเซ็ตก็ได้นะครับโอเคต่อไปเป็นตัวนับถอยหลังนะฮะก็จะ1นาทีมันก็จะเริ่มนับถอยหลังนะฮะกดหยุดกดหยุดได้เลยนะครับผมต่อไปก็จะเป็นการตั้งค่านะฮะตั้งค่าหน้าปัดนาฬิกานะครับนาฬิการุ่นนี้นะครับสามารถเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาได้นะครับแล้วก็อันนี้2สล็อตแรกนั้นจะเป็น default ของตัวเครื่องนะครับเราจะเปลี่ยนได้แค่1ตัวก็คือสล็อตที่3นะครับถ้าเราเปลี่ยนก็คือมันจะมาแทนที่สล็อตที่3ไปนะครับก็คืออย่างที่ผมเลือกไว้ก็คือรูปนี้นะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นระยะเวลาที่หน้าจอเปิดนะครับก็คือมีตั้งแต่6วิ8วิ10วิ12 14วินะครับอันนี้ผมเปิดไว้นานที่สุดเพราะว่าจะทำการรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าปกติแล้วผมก็จะเปิดอยู่ที่6วินะครับเพราะว่าผมตั้งยกมือขึ้นมาเพื่อให้ข้อมือนาฬิกาติดด้วยนะครับก็เลยประหยัดแบตที่สุดก็เลยเป็นตั้งไว้ที่6วินาทีนะฮะโอเคต่อการเริ่มต้นระบบแบบด่วนนะฮะอันนี้เราสามารถมันจะเป็นปุ่มช็อตคัทคือปุ่มสีเล็กนะครับถ้าเรากดปุ่มสีเล็กปุ๊บที่เราตั้งไว้คือการออกกำลังกายก็จะเป็นการออกกำลังกายเลยนะครับเดี๋ยวลองกดให้เพื่อนๆดูปุ๊บกดมาหน้าแรกปุ๊บกดตรงนี้ปุ๊บก็จะกลายเป็นการ activity ออกกำลังกายที่เราตั้งไว้เลยนะครับผมต่อไปมาดูมีฟังก์ชันอะไรอีกอันนี้ผมก็รีวิวแบบดิบๆไปพร้อมเพื่อนๆเลยนะฮะมีการแสดงเสมออันนี้คือ always on display นะครับแต่ผมไม่ได้เปิดไว้เพราะว่ามันมีแค่2แบบคือหน้าปัดนาฬิกาดิจิตอลกับหน้าปัดนาฬิกาแบบเข็มเดี๋ยวผมลองเลือกแบบเข็มให้เพื่อนๆดูการแจ้งเตือนนะครับก็จะทำให้แบตของเราเนี่ยลดไวเหมือนกันแต่ไม่ได้เกี่ยวกับแบตหรอกครับเพราะว่าหน้าจอที่ให้มามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันผมก็เลยไม่ได้ตั้งไว้นี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่คือ always on display แล้วนะครับถ้าเรากดครั้งนึงก็จะเข้ามาหน้าจอหลักของเรานะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ตั้งได้ครับแต่ผมไม่ชอบเพราะว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวผมเข้าไปแล้วก็ระบบแล้วครับหมดละเกี่ยวกับนาฬิกาฟังก์ชันรีบูทปิดเครื่องอะไรแบบนี้นะครับผมก็ต่อไปก็จะเป็นปุ่มนะฮะกดปุ่มอัพตัวนี้ก็จะดูท็อกเกิลลงมานะครับกดไปเรื่อยๆก็คือเลื่อนไปเรื่อยๆว่าเป็นอัตราการเต้นของหัวใจเป็นก้าวเดินที่ผ่านมาแล้วก็เป็นหน้าปัดหมดแล้วครั
ับผมกดปุ่มดาวก็จะเป็นเหมือนเมื่อกี้นะครับแต่ย้อนกลับจากข้างล่างขึ้นบนนะครับอธิบายง่ายๆเลยเลื่อนมาทางนี้เป็น notification นะครับเลื่อนมาทางนี้นะครับเป็นแอปทั้งหมดนะครับผมเลื่อนมาข้างบนก็คือเป็น Docker นะครับเลื่อนมาข้างล่างก็ดูเหมือนเดิมครับผมกดปุ่ม back ก็คือย้อนกลับแล้วกดอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นปิดหน้าจอนะครับผมเป็น always on display นะครับผมต่อไปนะครับผมก็จะเป็นการให้ดูแอป Mi Fit นะฮะก็คือแอปที่ไว้ซิงค์กับนาฬิกานะฮะก็เมื่อเข้ามาในแอปแล้วนะฮะเราก็จะพบกับหน้าตาแบบนี้ซึ่งการซิงค์นาฬิกาผมก็จะไม่ได้บอกในคลิปนี้นะครับก็น่าจะเพื่อนๆน่าจะหาดูได้จากคลิปอื่นนะครับผมก็เข้ามาแอปจะบอกอะไรบ้างจำนวน9นะฮะจำนวนแคลอรี่ที่เผาผลาญไปนะฮะแล้วก็คุณภาพการนอนนะครับอย่างคุณภาพการนอนจิ้มเข้าไปให้ดูนะครับเมื่อคืนนี้นะครับผมนอนไป9ชั่วโมง33นาทีนะครับก็จะดูได้สัดส่วนของการหลับลึกสัดส่วนของการหลับตื่นนะครับเวลาตื่นนอนนะฮะเมื่อเทียบกับผู้ใช้ที่คล้ายกันนะฮะก็จะเป็นคร่าวๆแบบนี้นะครับผมก็ต่อไปก็จะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจนะครับวันนี้ผมไม่ได้ใส่ไปนะครับแต่เมื่อดูของเมื่อวานนะฮะก็จะมีโซนอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักนะครับ60 63นะครับผมแล้วก็จะดูได้ว่ามีระยะอะไรเท่าไหร่ยังไงนะครับแล้วก็การวัดหัวใจด้วยตนเองนะครับของผมเองนะครับผมต่อไปก็จะเป็นน้ำหนักตัวนะครับอันนี้ก็เราสามารถดูได้นะครับย้อนหลังว่าเราชั่งน้ำหนักวันไหนบ้างนะครับอันนี้ผมซิงค์ไว้กับตัว Mi Scale 2ด้วยนะครับก็เลยพอเวลาชั่งน้ำหนักแล้วมันก็จะซิงค์เข้ามาในโทรศัพท์เองเลยนะครับต่อไปค่า BMI นะฮะเราก็จะมาดูกันว่าน้ำหนักต่อส่วนสูงของผมนะฮะเกินค่ามาตรฐานหรือเปล่านะครับผลอยู่ที่ปานกลางนะฮะก็ไม่มากไม่สูงไปนะครับผมโอเคต่อไปนะครับก็มี PAI นะฮะวิธีได้รับ PAI นี่เขาก็จะบอกอยู่ว่าวิธีการรับก็จะมีวิ่ง20นาทีนะครับผมเดิน120นาทีหรือว่าให้หัวใจเต้นตั้งแต่111 BPM ไปนะครับผมหรือว่าปั่นจักรยาน120นาทีนะครับหรือว่ากระโดดเชือกนะฮะแล้วก็หรือทำการเวิร์กเอาท์120นาทีนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้ผมซิงค์กับ iPhone iOS ใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะเดินทั้งหมด149ก้าวระยะ10เมตรผ่านการเผาผลาญ4กิโลแคลอรี่นะครับผมเราสามารถดูย้อนหลังเมื่อวานได้เมื่อวานเดินไป 4,478 ก้าวนะครับระยะทาง 3.1 กิโลเผาผลาญไป104แคลนะครับแล้วก็จะมีแอคทิวิตี้ที่มัน tracking เราไว้นะครับผมเรามาเลือกที่โปรไฟล์ตรงนี้นะครับเพื่อจะทำการตั้งค่านะครับอุปกรณ์ของฉันนะครับเราก็เลือกไปที่ Amazfit T-Rex นะครับนี่ยังไม่ได้ชาร์จหลังจากการจับคู่นะครับตั้งแต่วันนั้นที่ผมได้มาจนถึงวันนี้นะครับวันนั้นผมได้มาแบตไม่เต็มด้วยแบตได้ประมาณ 68% นะครับตอนนี้เหลืออยู่ที่ 47% เปิดซิงค์ทุกอย่างการแจ้งเตือนทุกอย่างนะครับเปลี่ยนหน้าจอเป็น 4-5 อันแล้วด้วยก็แบตลดมา20กว่าเปอร์เซ็นต์เองก็ถือว่าอึดมากนะครับการตั้งค่าหน้าปัดนาฬิกานี่เราสามารถเลือกหน้าปัดนาฬิกาจากตรงนี้ได้นะครับเพื่อจะซิงค์ขึ้นไปได้ด้วยนะครับผมแต่ผมว่าแบบมันน้อยไปเดี๋ยวจะมีอีกแอปหนึ่งแนะนำให้เพื่อนๆด้วยนะครับผมต่อไปก็คือนี่การแจ้งเตือนสายเรียกเข้านะครับเราก็ดูว่าถ้าเราเปิดปุ๊บเวลามีคนโทรเข้ามันก็จะแสดงผลที่นาฬิกานะครับผมต่อไปก็การแจ้งเตือนกิจกรรมนะครับเราสามารถเพิ่มกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับเพราะจะให้มันแจ้งเตือนเป็นรีมายอะไรไว้หรือเปล่านะครับผมนาฬิกาปลุกนะครับอย่างที่ตั้งไว้ที่ตัวนาฬิกาเมื่อกี้นี้นะครับว่าผมตั้งปลุกตอน 7:00 น.ในแอปมันก็จะขึ้น 7:00 น.เหมือนกันนะครับผม
การแจ้งเตือนแอปนะครับมาดูกันว่าผมเปิดแอปอะไรไว้บ้างนะครับเป็น Facebook Line Twitter YouTube ปฏิทินอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดอยากให้เพื่อนๆอยากให้แอปอื่นแจ้งเตือนด้วยอย่างเป็นพวก Tinder เป็นพวกอะไรที่มันไม่ใช่ Shopee อะไรเงี้ยครับก็จะกดเปิดตรงนี้มันก็จะแจ้งเตือนหมดเลยแต่สำหรับผมว่ามันน่ารำคาญเกินไป แจ้งเตือนนั่งนานนะฮะสามารถแจ้งเตือนนั่งนานได้แบบคุณนั่งนานเกินไปแล้วให้ลุกขึ้นไปออกไปทำแอคทิวิตี้อย่างอื่นนะครับก็ตั้งให้มันเปิดในเวลาช่วงเวลาทำงานของผมนะครับจะเตือนให้ผมว่าไม่นั่งนานเกินไปนะครับผม SMS นะครับก็คือแจ้งเตือน SMS เวลา SMS เข้านะครับผมแล้วก็อีเมลอันนี้ผมก็เปิดไว้นะครับผมแล้วก็การแจ้งเตือนเป้าหมายนะครับก็เปิดไว้นะครับผมแล้วก็ค้นหานาฬิกาถ้าเรากดปุ๊บนาฬิกาก็จะสั่นนะครับไม่รู้เพื่อนๆได้ยินหรือเปล่านะครับผมแชร์กิจกรรมอัตราการเต้นของหัวใจก็เลือกเปิดได้นะครับผมตำแหน่งแบนนะครับก็จะเป็นข้อมือขวาหรือข้อมือซ้ายนะครับผมใส่นาฬิกามือขวานะครับก็เลยเลือกไว้เขาเป็นข้อมือขวานะครับผมตั้งค่าการแสดงผลนะครับว่าจะให้ในนาฬิกาโชว์ฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับผมตั้งค่าสภาพอากาศนะครับแล้วก็ข้อมูลการอัปเดตนะครับไม่มีการอัปเดตใหม่นะครับเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชันนี้นะครับสามารถแจ้งเตือนภาษาไทยได้แล้วนะครับโอเคก็จะหมดประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะครับผมจะมาสอนการเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกานะครับต้องเพื่อนๆต้องดาวน์โหลดแอปที่แอปนี้มาก่อนนะครับ Amad Face นะครับก็กดจิ้มเข้าไปเลยแล้วก็เลือกตอนเปิดแอปเข้ามาครั้งแรกอ่ะมันจะให้เลือกรุ่นนาฬิกาของเรานะครับว่าของเราเป็น Amad Fit ที่เล็กเราก็เลือกที่เล็กไปนะฮะสมมุติว่าเราเลือกมาสักหนึ่งอันว่าเราชอบอันนี้สมมุติเป็นตัวนี้ปึ๊บเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยครับรอสักครู่นะครับมันก็จะทำการให้ install แล้วกด install ไปเลยนะครับแล้วทีนี้เราก็รอครับตรงหน้าปัดนาฬิกามันก็จะขึ้นกำลังซิงค์หน้าปัดนาฬิกานะครับคือเราต้องแพร์นาฬิกากับโทรศัพท์ก่อนนะครับเปิดบลูทูธให้นาฬิกาเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ก่อนนะครับผมแล้วก็รอครับผมรอจนกว่าหลอดนี่จะเต็มนะฮะก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งนะฮะมันบอกว่า estimate ภายใน3นาที39นะฮะแล้วก็รอไปนะฮะและเมื่อหลอดมันเต็มแล้วนะครับผมแล้วก็จะต้องมาดูตัวที่ตัวนาฬิกานะครับก็นาฬิกาก็จะขึ้นประมาณว่ากำลังซิงค์หน้าปัดนาฬิกานะครับผมก็ต้องรอให้ตรงนี้เสร็จนะฮะเราอย่าเพิ่งไปกดอะไรมันนะฮะก็จะใช้เวลาสักครู่ในการติดตั้งนะครับผมจนกว่ามันจะขึ้นว่าเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะได้หน้าปัดนาฬิกาแบบนี้นะครับการเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาแบบไวนะครับก็คือเราต้องกดค้างไว้ที่หน้าจอของนาฬิกานะฮะมันจะไปอยู่สล็อตที่3อย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับอันที่1กับอันที่2นั้นเราไม่สามารถลบได้นะครับมันเป็นdefault ประจำของเครื่องครับมันจะไปอยู่สล็อตที่3นะครับที่เราทำการโหลดมาก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคครับงั้นก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่คอยติดตามรับชมเรานะครับฝากกด Subscribe ช่องด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าชอบวันนี้อัดบอยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ